ันนี้เป็นวันที่3แล้วเนาะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วแม่คนอื่นเขาอาจจะต้องดูแลตัวเองหน่อยก่อนหน้าวันนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนไม่ชอบนอนเตียงนานๆอยากลุกเดินไวๆเมื่อวานนี้ก็มีสภาพพอพยาบาลเขาถอดสายสวนฉี่อะค่ะพอถอดเสร็จปุ๊บอีแม่ก็อยากเดินเลยเมื่อวานก็เดินออกมาจากห้องจะไปหาลูกที่ห้องเนอร์เซอรี่อะไรเงี้ยจนพยาบาลเขาก็คอยห้ามบอกว่าคุณชมพู่อย่าเพิ่งเดินไม่มีใครเขาเดินกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามรับแขกด้วยเนาะเมื่อวานเพื่อนๆมาหาเยอะก็ต้อนรับแขกด้วยเดินเยอะเกรงตัวถ่ายรูปมันก็เลยระบมหน่อยวันนี้ก็เลยรู้สึกระบมด้านในนิดหน่อยค่ะคุณลูกเป็นไงบ้างคะลูกแข็งแรงดีครับผมก็เหมือนใครเขาบอกว่าเหมือนชมพู่แต่ก็ยังคือพยาบาลเขาบอกว่าเด็กน่าจะเปลี่ยนทุกวันก็พยายามลุ้นให้ลูกหน้าเหมือนตัวเองบ้างมีแต่คนบอกหน้าเหมือนชมพู่หน้าเหมือนชมพู่เดี๋ยวต้องลุ้นอีกทีนึงว่าหน้าเหมือนใครแต่เราก็สบายใจแล้วพอออกมาวันแรกไม่หน้าไม่เหมือนฝรั่งเราก็โอเคแล้วตอนแรกตั้งใจจะคลอดเองค่ะแต่ด้วยตารางงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่าคลอดก็สะดวกกว่าก็สรุปเป็นเมื่อวานนี้25เนาะตอน8โมง5นาที8โมง5นาทีก็เป็นผ่าคลอดออกมาอันนี้เป็นเลิกเองหรือว่าน้องเขาอยากจะออกมาเราตั้งไว้ตอน8โมงเนาะอะไรก็ได้ที่ประมาณสัก8โมงอะไรเงี้ยค่ะแต่ขั้นตอนการผ่าตัดก็คือหมอบอกว่าพอลงมีด8โมงปุ๊บไม่เกิน5นาทีเขาเอาน้องออกมาได้ละใช่ก็เลยประมาณ8โมง5นาทีก็น้องออกมาปึ๊บแต่จะเสียเวลาตอนที่เมื่อวานนี้ที่ตื่นเต้นเยอะๆเลยอะค่ะก็คือตอนบล็อกยาชาตอนอะไรนะเขาเรียกอะไรบล็อกหลังเหรอเมื่อวานซืนงงไปหมดแล้วเมื่อวานวันแรกที่ความรู้สึกคนเป็นแม่พอโดนเข็นเข้าไปอะค่ะแล้วมันเห็นเหมือนห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าขั้นตอนการเจ็บที่สุดนะคะของคุณชมพู่ก็เลยก็คือการฉีดยาชาหนูก็ฉีดยาชาตอนนั้นเจ็บตอนนอนขดตัวเป็นกุ้งอะค่ะแล้วตอนอีกตอนนึงก็คือตอนสวนเขาเรียกเหมือนเขาสวนท่ออะไรเข้าไปที่หลังเราเพื่อให้เราชาเงี้ยค่ะโหตอนนั้นคือใจเต้นมากตื่นเต้นมากใจแบบไม่เคยตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเมื่อวานยอมรับว่าตื่นเต้นมากจนเริ่มชาจนเขาให้คุณพ่อเข้ามาได้ก็ใจชื้นหน่อยเพราะว่าตอนแรกกลัวเขาจะไม่เข้าเพราะเขากลัวเลือดกลัวเข็มกลัวทุกอย่างแล้วพอหมออธิบายมันจะเห็นเลือดนะมันจะเห็นเงาในสะท้อนในโคมไฟนะอะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าสรุปเข้าก็มีม่านมันก็จะมีม่านกั้นเราก็จะรู้สึกตั้งแต่ใต้หน้าอกขึ้นมาด้านบนมือเรากระดิกได้เขาก็มาจับมืออยู่ข้างๆก็ใจชื้นขึ้นหน่อยค่ะแล้วก็พอหมอเข้ามาเนาะเราจะรู้สึกแค่ตัวเขย่าคงอาการการแพทย์คือคงกรีดแล้วก็ดันเขย่าเราก็จะรู้สึกว่าเขย่าสักพักเราจะได้ยินเสียงลูกแล้วอู้แวะก็เป็นอันเสร็จสิ้นวินาทีที่ได้ยินเสียงลูกเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่ก็สำหรับผมมันดีใจบอกไม่ถูกครับมันรู้สึกว่าสิ่งที่เรารอคอยมา9เดือนเนี่ยมันเห็นละแล้วก็พอหมอเขาเอาเด็กออกไปทำความสะอาดเนี่ยคือทางโรงพยาบาลที่เนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นที่ที่ตรวจละเอียดเรารออยู่วัน10-20นาทีครับก็คือเมื่อไหร่เราจะได้เห็นหน้าลูกเหมือนเนี้ยครับเขาก็ผมก็พยายามมองว่าแบบลูกเราเป็นอะไรหรือเปล่าก็พยายามถามตลอดคือพยายามถามหมอว่าหมอลูกผมโอเคไหมลูกผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาบอกคือทางนี้เขาจะเช็คละเอียดครับก็พอคุณหมอบอกว่ายินดีด้วยนะคือเด็กสมบูรณ์ทุกอย่างครับแค่เด็กหายใจเร็วก็อาจจะต้องให้ออกซิเจนนิดหน่อยใช่ครับก็เราก็ใจชื้นละยังรู้สึกนี่ขณะพูดยังรู้สึกอยู่เลยหัวอกคุณพ่อเป็นแม่เนาะแต่ได้ยินเสียงแบบโอ้โหหันมามองตาพร้อมกันเลยค่ะจับมือกันอยู่หันมองตาพร้อมกันแล้วฟังเสียงลูกอยู่แล้วแบบได้ยินเสียงแล้วเขามาแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็คิดเหมือนกันขอให้แบบอย่าให้หมอเดินออกมาบอกว่าแบบลูกเป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนอัลตราซาวด์มันไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะเราก็แค่คาดหวังว่าออกมาอย่าให้มันมีอะไรโค้งสุดท้ายสำหรับคู่เราอะไรอย่างเงี้ยสรุปนั่นแหละอย่างที่บอกหมอบอกว่าแข็งแรงร้องเสียงดังน้ำหนัก 2,000 เท่าไหร่นะ2820กรัม2820 2820นะคะมีหลายคนถามมา โอ้พอรู้ว่าไม่เป็นอะไรมากก็ใจชื้นแล้วก็มีแค่เหมือนเขาตรวจน้ำเนาะแล้วก็ไปอยู่ในตอนที่หมอบอกว่ายังมาหาคุณแม่ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ใจหายนิดนึงเพราะว่าอุ๊ยเอาละลูกเราเป็นอะไรต้องเข้าตู้อบหรอหรือว่าต้องสอดสายเลยหรือเปล่าเขาบอกปกติเพราะว่าเราผ่านในวีคที่38นิดๆอะไรเงี้ยเด็กอาจจะมีภาวะหายใจเร็วเพราะว่าต้องออกมาปรับตัวเหมือนเขาอยู่แต่ข้างในเขายังหายใจในน้ำใช่ไหมพอออกมาข้างนอกเขาต้องปรับตัวก็เลยต้องไปอยู่ในตู้ออกซิเจนแต่ไม่เชิงตู้อบอ่ะจ้ะเป็นเหมือนตู้ให้ออกเฉย
ก็ประมาณ2ชั่วโมงมาหาแม่ก็ดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องตอนนี้ถ้าอัปเดตล่าสุดลูกเป็นมีผังผืดใต้ลิ้นนิดหน่อยก็คือเขาบอกเกิดได้กับเด็กแรกเกิดทั่วไปค่ะก็คือวิธีแก้คือเขาจะมีการตัดใต้ลิ้นเพื่อป้องกันตอนโตขึ้นก็จะพูดชัดกับเวลากินนมก็จะกินข้าวถ่านได้ลึกขึ้นเนาะกินง่ายขึ้นแค่นั้นตอนนี้ที่ของลูกนะคะนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเย็นนี้ไม่กล้าดูเมื่อวานนี้มีหมอฉีดแค่ไปดูลูกฉีดยาไวรัสตับอักเสบโอ้โหพอลูกร้องก็ร้องไห้กับลูกไปด้วยโอ้เข้าใจเลยอ่ะโอ้โหคนเป็นแม่เนาะตื่นเต้นไปหมดโรคกังวลไหมกังวลค่ะแต่ก็เป็นการผ่าตัดที่เราเข้าไปดูไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ดูไม่อยากดูด้วยแหละเพราะว่ามันจะมีการผ่าแล้วเดี๋ยวพอเขาร้องอ่ะเมื่อวานแท้เขาร้องกับสงสารใจจะขาดเรากลัวลูกเจ็บมากกว่าแล้วก็อย่างนึงแต่คือคุณหมอบอกว่าตอนนี้เด็กเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็อย่างนึงคือถ้ายิ่งทำตอนนี้มันยิ่งหายเร็วใช่เด็กเขาสมานเร็วเนี่ยครับเมื่อวานฉีดยาเขาร้องแป๊บเดียวแล้วเขาก็นิ่งเลยน้องจะสามารถกินนมแม่อะไรอย่างงี้ได้ไหมคะหลังจากปกติค่ะเลือดจะไหลประมาณแค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเขาบอกนะแล้วก็หายละแล้วก็แล้วของชมพู่โชคดีอย่างคือวันแรกที่ผ่าปุ๊บคือคลอดออกมาปุ๊บพอคั้นน้ำนมอ่ะนมมาเลยโชคดีเราเป็นคนบ้ากินขิงกินหัวปลีตั้งแต่ตอนยังไม่คลอดเลยค่ะมันช่วยได้จริงๆนะใครกำลังท้องอยู่กินเยอะๆเลยพอเวลานี่เสร็จปุ๊บมาเลยท้องอยู่เหรอคะแขกที่นักข่าวจับพุงด้วยว่าท้องอยู่ก็อาหารที่เรากินเลี้ยงมาเรื่อยๆอะค่ะพอพยาบาลเข้ามาบีบตรงหัวนมปุ๊บโอ้น้ำนมมาดีเลยมีลูกมีน้ำนมให้กินแล้วก็ตอนนี้ถ้าอัปเดตอาการคุณแม่อย่างนึงก็คือลูกกินนมแรงมากตอนนี้หัวนมแตกเรียบร้อยแล้วเจ็บมากแม่มาช่วยเลี้ยงอยู่บนห้องใช่ไหมคะแม่เดินมาบอกเลยว่าเป็นไงล่ะเด็กๆเองก็กินนมแม่อย่างนี้แหละนี่ก็กินนมแม่จนหัวนมแม่แตกเหมือนกันแล้วก็เข้าใจเลยว่าโอ้โหการที่ลูกดูดนมแรงๆมันแบบเราต้องทนอะตอนนี้ก็ต้องยอมเจ็บก็จะใช้พยาบาลมาช่วยเขาเรียกไงเขาจะมาช่วยประคบประหงมค่ะประคบข้าวสารร้อนคอยทายาให้เพราะว่าเดี๋ยวลูกก็ต้องมาเข้าเต้าตลอดตอนนี้เข้าเต้าตลอดเราออกวันที่30เนาะใช่ครับ30พร้อมกัน30ใช่แต่ก็ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าลูกวันที่2เนาะลูกเรื่องโยเยตอนแรกคิดว่าเป็นเด็กนอนนิ่งๆไม่ร้องไม่ไม่หือไม่อ่ะแล้วก็ยังคิดว่าอุ้ยลูกหลับตลอดเลยเลี้ยงง่ายจังเลยนะพ่อเนาะสบายละสบายละวันแรกสบายแน่โอ้โหเมื่อวานเท่านั้นแหละผมไม่ได้กินนะผมไม่ได้ดั่งใจนะร้องจนทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะเมื่อวานอ่ะมีช่วงเย็นจำได้เลยร้องไห้แล้วพ่อถามเป็นไรอย่าเพิ่งถามปล่อยมันก่อนเข้าใจหัวอกแม่หลังข้อที่เป็นในนี่เลยอ่ะซึมมันเป็นอ่ะมีแล้วหนูมีเมื่อวานมีหน่อยนึงคืออยู่ดีก็ร้องอะร้องเพราะความเหนื่อยด้วยอะเหนื่อยนอนน้อยเจ็บหัวนมด้วยแล้วก็ยังไม่เข้าใจลูกอะแล้วการเอาลูกเข้าเต้าอะยังเนี่ยยังเรียนกันอยู่เลยค่ะบางทีมันไม่ใช่แค่เอาปากลูกมาอยู่ที่นมแล้วเข้าเต้ากินได้เลยอะมันต้องมีจังหวะการบีบเป็นรูปตัว C เพื่อให้จุกเข้าพอดีปากต้องเข้าให้มิดฐานไม่งั้นเขาก็จะไม่ดูดเพราะถ้าเข้าดูดไม่ถูกจังหวะเราก็จะเจ็บมากกว่าปกติแล้วพอเราทำไม่ถูกอ่ะเขาก็ร้องเพราะไม่มีพยาบาลอยู่ข้างพยาบาลอยากให้เราฝึกไงคะเมื่อวานพอพยาบาลปล่อยเราอยู่กัน2คนร้องไห้เมื่อวานหนูร้องไห้หรือแบบเข้าไม่ถูกก็ต้องกดเรียกพยาบาลมาช่วยเขาก็แบบค่อยๆใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกับคุณหมอก่อนมั้ยคะเผื่อแบบว่าอาการมันจะแบบหมอบอกแล้วเพราะเรามีมาเข้าคลาสก่อนเขาเตือนคุณพ่อไว้อยู่แล้วค่ะว่าระวังแม่แต่ก็พยายามให้กำลังใจมากกว่าพยายามแบบเหมือนอยู่ข้างๆเขาตลอดทุกแบบคือเวลาลูกมาเราก็จะอยู่กับเขาพยายามช่วยเขาทุกอย่างพยายามให้กำลังใจกอดช่วยทุกอย่างที่ทำได้ดีกว่าครับคุณพ่อเตรียมรับมือก็แกล้งเบลอไปครับก็เข้าใจครับคืออย่างเมื่อวานเราเห็นว่าการเขาเริ่มไม่ดีแล้วพอเราถามเนี่ยเราก็เซ็งเราคือไม่เซ็งเราก็น้อยๆของเราเหมือนกันนะว่าแบบเราช่วยเขายังไงดีนะครับก็แล้ว
ี่ยทาปุ๊บมาปั๊บก็พยายามอยู่ข้างๆเขาตลอดไรขี้แงก็ขอให้คิดว่าแบบตอนนี้ลูกแข็งแรงสู้ๆถ้าคนฟังสัมภาษณ์ถ้าคนเป็นแม่เข้าใจเลยอ่ะช่วยที่พูดให้น้องใช้นามสกุลตัวเองใช่เรื่องของเรื่องคือหนูอ่ะเป็นนามสกุลตั้งขึ้นมาใหม่ในครอบครัวก็คือเปลี่ยนนามสกุลกันทั้งบ้านเลยค่ะก็คือจะมีตระกูลเนี้ยจะมีแค่5คนเท่านั้นยายพ่อแม่หนูน้องชายเขาก็เลยเห็นว่าเราเป็นนามสกุลตั้งใหม่แล้วอยากให้ลูกเป็นลูกชายเนี่ยก็จะได้ช่วยสืบสกุลอะไรอย่างงี้เขาก็เลยบอกว่าใช้นามสกุลเราไหมเราก็บอกถ้าเขาไม่ตีเรียกนะเพราะตอนแรกเราก็ผู้ชายเนาะอยากให้ใช้นามสกุลฝั่งเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาอนุญาตเราก็เลยถ้าอย่างนั้นก็ใช้ฝั่งเราก็ดีเพราะเราจะได้มีลูกชายสืบสกุลต่อไปวางแผนการเลี้ยงลูกไว้ยังไงบ้างคะเมื่อกี้นี้ลูกพ่อต้อยเพิ่งมาอีฟดีมากเลยเพิ่งคุยก่อนลงมาแถลงข่าวเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาคลอดที่นี่เหมือนกันหมอคนเดียวกันภาวะเดียวกันนั่งร้องไห้เหมือนกันเมื่อกี้นี้เขาก็เลยให้คำแนะนำว่าถ้าเรายังไม่ชินเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเรายังแบบปรับตัวไม่ได้หรือว่ากลัวกลับไปบ้านแล้วยังทำอะไรไม่ถูกถ้าออกจากโรงพยาบาลเนี้ยค่ะก็จะมีคำแนะนำก็คือให้ดิวพยาบาลเอาไว้ให้กลับไปช่วยเราบ้างตอนกลางคืนบ้างนะแล้วพอเราเข้าที่เข้าทางรู้ว่าควรจะเอาของใช้ไว้ใกล้มือตรงไหนควรจะจัดวางรูปแบบการเลี้ยงยังไงอะไรเงี้ยพอเราชินแล้วเราอาจจะแบบไม่ต้องละก็คิดไว้เมื่อกี้ยังคุยแบบก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามือใหม่มากเลยค่ะเมื่อวานพอลูกร้องเยอะทำอะไรไม่ถูกแล้วแบบไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็เลยวางแผนไว้คร่าวๆประมาณนี้นะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวดูว่าเรายังมีเวลาอีกหลายวันเนาะมีอีก3วันอาจจะเก่งขึ้นอาจจะรับมือได้ดีขึ้น งานนะคะงานก่อนหน้าเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ทำจนวินาทีสุดท้ายค่ะเพราะว่าสามีบอกว่าถ้าอยู่บ้านก็มาลงที่สามีใช่ไหมสามีบอกออกไปข้างนอกตามใจแล้วเราเป็นคนแบบว่าถ้าออกมาเจอคนอย่างเงี้ยได้คุยได้เล่นมีคนมาเล่นอะไรให้เราดูเรามีความสุขแล้วเราก็จะไม่เครียดไม่งั้นอยู่บ้านเฉยๆเราจะหน่อยมากทีนี้เรื่องงานกลับไปเราก็วางไว้แล้วว่าเราลาไว้เป็นระยะละแล้วพวกงานรายการเราสต็อกไว้แล้วไอ้พวกตารางงานที่ต้องอัดก็บอกเขาไว้แล้วว่าถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็น่าจะประมาณเดือน2อาทิตย์3อาทิตย์อะไรเงี้ยเพราะว่างานชมพู่อะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าพวกไม่ได้รับละครไม่ได้ไปออกกลางแจ้งหนักๆถ้าต้องออกมาจากบ้านก็มีแค่ออกมาปุ๊บอ่านข่าวชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงเข้าบ้านแค่นั้นคุณพ่อทำงานอยู่บ้านอยู่แล้วไงประชุมที่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกที่บ้านไปไหวไหมก็ส่วนตัวคือแบบอยากเลี้ยงเองอยู่แล้วครับแล้วก็พยายามคือผมเป็นคนแรกที่อุ้มลูกได้ซ้ำไปก่อนชมพู่ก็คืออยากอยู่กับเขาอยากใช้เวลากับเขาให้นานๆครับก็พยายามจะเลี้ยงเองให้ได้แต่ส่วนผมจะแคร์อยากให้ลูกกินนมแม่มากกว่าก็เดี๋ยวต้องจัดเวลากันว่าจะเป็นยังไงก็ให้กินนมจริงๆก็อยากให้ข้าวเต้าเยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอถ้าเราใกล้ๆจะออกมาค่อยเริ่มปั๊มจะไม่ปั๊มสต็อกคิดก็ว่าจะตัวเองนะจะไม่ปั๊มสต็อกเยอะเพราะว่านมที่มันอยู่นานๆมันอาจจะไม่ดีเท่านมที่ใหม่ๆใช่เราคิดอย่างนี้นะให้พ่อช่วยปั๊ม ช่วยดูดคนละฝั่งรสชาติไปเล่มไปเล่มเลยเขาบอกนี่เขาก็โหเซนซิทีฟพอกันแม่พ่อแม่มองลูกร้องไห้เหมือนกันสองคนบอกกันเองเมื่อวานก็นั่งปลอบใจกันเองสองคนก็น่าจะได้อยู่ค่ะสู้ๆเคยชิมแล้วครับปลาแรมปลาแรมนะดาวเอาก็เป็นเลือดกับน้ำเหลืองนะเนาะคนที่สองอะคะอยากมีลูกสาวอีกคนนึงเพราะว่าตอนโตลูกเรารู้สึกว่าลูกสาวกับเรามันน่าจะแบบเป็นเพื่อนช้อปปิ้งเมามอยอะไรเงี้ยเขาต้องมีความคิดว่าอยากมีคนที่สองเมื่อเร็วๆนี้ครับคือก่อนหน้านี้ที่เราคุยวางแผนว่าเราอยากมีลูกคนเดียวแล้วก็เลยจากการสร้างบ้านที่มันมีห้องลูกห้องเดียวก็เลยแบบก็เลยพอเขาบอกว่าอยากมีลูกสองก็เติมที่เพิ่มคือมันอยากมีอ่ะก็ดูว่าจะจวน3ปีกะว่าให้คนเนี้ยเข้าโรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยมีคนนึงแต่ตอนนั้นถ้าเขาไม่พร้อมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูพ่อดูเขาใหม่ดูพ่อแต่หนูรักบีนะบีอยู่กับหนูนี่แหละแต่ว่าเราก็ดูพ่ออีกทีนึงดาวคืนได้ไหมจริงๆอยากมีอีกลูกสาวคนหนึ่งอย่าว่ากันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังน้อยขนาดนี้อย่าดูอีกทีก่อนไหวเปล่า
นามสกุลเป็นของชมพู่ครับทั้งสองคนเลยถ้าจะมีก็คนไม่มีปัญหาลูกสาวแล้วแต่ละคือของผมคือบ้านผมก็ถือว่าตระกูลใหญ่อยู่แล้วครับมีแบบเชื้อสายเยอะบ้านบ่อยเขาผู้ชายเยอะมากคือผมคุยวางแผนตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่ซาวมาเจอเป็นผู้ชายผมก็คุยพูดว่างั้นเดี๋ยวเขาให้ใช้นามสกุลหนูไหมอย่างเงี้ยจะแบบแล้วผมก็คิดชื่อลูกให้พ้องจองกับนามสกุลของชมพู่ไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ถือว่าให้เกียรติเขาอุตส่าห์อุ้มลูกเราตั้ง9เดือนไงครับลูกมาก็เยี่ยมมากโอเคครับคือพ่อแม่ผมเสียหมดแล้วครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แค่ให้ชมพู่ไปบอกกับพ่อกับแม่แบบเหมือนอธิษฐานบอกว่าขอให้หลานนะใช่เพราะไม่ได้ติดอะไรครับโอเคอยู่คือถ้าเขาติดเขาคงมาถามพูดอย่างนี้เขาไปสบายแล้วรู้ไงไปสบายถ้าลำบากเขากลับมาแล้วล่ะเชียร์ลูกเล่นตรงนี้คนที่สองยังไม่ได้วางแผนยังไม่ได้วางแผนว่าจะมีหรือเปล่าเออแต่คิดเอาไว้แค่แบบเออถ้ามีลูกสาวคนคงดีแค่นี้แต่ว่าเอาให้เก่งตอนนี้ก่อนวันนี้เป็นใหม่ๆเลยอ่ะวันที่สองวันที่สามยังงงวันนี้ก็ยังร้องไห้วันนี้ก็มาเข้าเต้าก็ร้องไห้ก็ยังงงก็กดเรียกพยาบาลว้ายกดเรียกพยาบาลอีกแล้วนี่ไงเอาอะไรเขาเอาลูกหรือว่าเอาลูกอยู่ไหมเลี้ยงลูกกันเองอันนั้นรอแผลแห้งก่อนแผลปิดแค่เดินยังระบมเลยคิดว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าเนี่ยสามวันนี้ก่อนออกจากโรงพยาบาลยังไม่เก่งนะยังไม่คล่องจริงๆหรือว่าเรายังแบบหยิบจับอะไรไม่ถูกก็คงจะต้องขอพึ่งพยาบาลที่เขามีความชำนาญก่อนเพราะพี่เลี้ยงก็อาจจะชินกับการเลี้ยงลูก3ขวบ4ขวบอะไรเงี้ยแล้วช่วยดูแต่ว่าถ้าพยาบาลเขาจะอยู่แบบเด็กน้อยอย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจภาวะคุณแม่เข้าใจอาการของคุณแม่ที่มันต่อเนื่องอยู่ว่าตอนนี้เจ็บหน้าอกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยลูกเราเป็นนิสัยแบบนี้น่าจะไปช่วยเราก่อนเบื้องต้นนะน่าจะสักอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยเราให้สบายใจได้เยอะอาจจะยอมแบบนั้นนะขอบคุณมากนะคะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ